สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะวันนี้โบจะมาแจกสูตรวิธีทำน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีต้มให้สีสวยมีกลิ่นหอมดื่มแล้วชื่นใจไม่เหม็นเขียวสูตรนี้ทำง่ายทำขายได้เลยค่ะต้นทุนต่ำกำไรดีมากๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะสูตรนี้เราจะใช้ดอกอัญชันสดใช้ทั้งหมด100กรัมค่ะถ้าเด็ดมาสดๆแล้วเนี่ยนำมาแช่ล้างทำความสะอาดนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก่อนค่ะแล้วค่อยเสด็จน้ำขึ้นมาให้แห้งส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มีดอกอัญชันสดเราสามารถใช้เป็นดอกอัญชันแห้งแทนก็ได้นะคะใช้ทั้งหมด20กรัมแทนดอกอัญชันสดค่ะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วก็ให้เราเสด็จน้ำค่ะเคล็ดลับที่ทำให้น้ำดอกอัญชันไม่เหม็นเขียวเราก็จะตัดขั้วออกก่อนค่ะเราจะใช้แต่เฉพาะส่วนของกลีบดอกที่เป็นสีม่วงเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนขั้วเนี่ยจะทำให้น้ำอัญชันของเราเนี่ยมีรสขมค่ะเราก็ควรจะเด็ดแล้วก็ตัดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำค่ะเราจะใช้น้ำทั้งหมด5ลิตรใส่ในหม้อที่โบใช้เป็นขนาดเบอร์30นะคะจากนั้นใส่ใบเตยหอมลงไปค่ะใช้ทั้งหมด10ใบนำใบเตยหอมไปล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็เด็ดบิดลงไปแบบนี้เลยค่ะตัวใบเตยหอมเนี่ยจะไปช่วยกลบกลิ่นเหม็นเขียวของดอกอัญชันนะคะทำให้น้ำอัญชันของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นใส่น้ำตาลกรวดลงไป1กิโลกรัมค่ะตัวน้ำตาลกรวดเนี่ยจะหวานกลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแทนก็ได้ค่ะเราจะปิดฝาต้มไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีเลยค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเปิดฝาออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยค่ะเมื่อได้น้ำที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้เราใส่ดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาต้มต่อไปจนกระทั่งสีของดอกอัญชันเนี่ยละลายไปกับน้ำจนหมดเลยค่ะสังเกตดูต้มไปช่วงแรกเนี่ยสีก็จะเป็นสีอ่อนๆค่ะพอน้ำอัญชันของเราได้ที่แล้วสีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะสังเกตดูสีของน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอน้ำอัญชันของเราได้ที่แล้วเราก็ยกลงมากรองได้เลยค่ะเราจะใช้ผ้าขาวบางกรอง2ชั้นนะคะสังเกตดูสีของน้ำอัญชันก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้น้ำอัญชันเข้มข้นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเราจะใส่ผงมะนาวลงไป75กรัมค่ะหรือใช้น้ำมะนาวสดแทนก็ได้ค่ะใช้ทั้งหมด250มิลลิลิตรพอใส่ลงไปปุ๊บสีของน้ำอัญชันก็จะเปลี่ยนทันทีค่ะก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสีม่วงอมชมพูแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะคนให้ผงมะนาวละลายดีไปกับน้ำนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งแท้ลงไปค่ะใช้ทั้งหมด150กรัมตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะให้ความหอมนะคะแล้วก็ไปกลบกลิ่นของดอกอัญชันได้เป็นอย่างดีค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปกรอกใส่ขวดได้เลยค่ะหรือจะนำไปตักใส่แก้วชงใส่น้ำแข็งขายก็ได้เช่นกันค่ะสูตรนี้เข้มข้นเปรี้ยวหวานลงตัวสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะขวดที่โบใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นขนาด250มิลลิลิตรนะคะนำมาบรรจุขวดจะได้ประมาณ18ขวดค่ะสามารถแช่ในตู้เย็นไว้ได้นานถึง2อาทิตย์เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สำหรับต้นทุนรวมเฉพาะน้ำจะอยู่ที่103บาทค่ะ
ฉลี่ยต่อขวดต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ5.70 บาทนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูค่ะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากกลิ่นหอมดื่มแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีใส่น้ำแข็งก็ยังไม่จืดนะคะเข้มข้นลงตัวมากๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ